ชายเดียวของเรานี่แหละน้องวีน้องวีเนี่ยเอาปลาหมึกไปตุ๋นเสร็จแล้วซอสเขาเนี่ยน่าสนใจเขาเอามะเขือเทศมาผัดกับหัวหอมแล้วใส่ผงกะหรี่เข้าไปแล้วมาบดแล้วเขาก็เอามะม่วงไปทำซอสฟังดูแล้วองค์ประกอบเขาน่าสนใจพี่ถึงได้บอกว่าพอใกล้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเด็กๆพยายามสร้างสรรค์จานของตัวเองเต็มที่โดยการใส่องค์ประกอบเข้าไปหลายๆอย่างน้องๆทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นชิมทุกอย่างก่อนลงจานนะครับ5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือวันนี้เด็กๆทำอาหารออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินแล้วขอเชิญคนแรกนะคะวันนี้ผมมั่นใจ 99.99% เลยครับเพราะว่าอาหารผมสวยงามแล้วก็รสชาติดีแน่นอนเลยครับวีครับอธิบายให้อาฟังหน่อยครับจานนี้ชื่อว่าปลาหมึกยักษ์พลัดถิ่นครับคือปลาหมึกยักษ์มันมาจากญี่ปุ่นผมเอามาวางเอาไว้บนซอสมะเขือเทศผงกะหรี่แล้วก็มีโปเตโต้ที่คล้ายๆกับฟองดองครับแล้วก็เจลมะม่วงเพื่อตัดเลี่ยนครับผสมกันหลายชาติเลยนะเดี๋ยวอาลองชิมดูผมรู้สึกลุ้นมากเลยครับว่ามันจะนุ่มหรือเปล่าวีมันนุ่มมากเลยครับขอบคุณครับถือว่าจัดการกับตัววัตถุดิบหลักได้ดีมากๆเลยแล้วก็เอาซอสมะเขือเทศผสมกับผงกะหรี่มันได้กลิ่นอายของอินเดียจริงๆแล้วมันฝรั่งฟองดองตัวนี้เนี่ยมันมีหวานในตัวพอกินเข้าไปแล้วมันช่วยตัดรสชาติที่เป็นความจัดของมันลงไปได้แล้วยังมีซอสที่เป็นผลไม้อีกใช่ไหมอันนี้ทำเป็นเจลด้วยใช่ไหมครับเจลผลไม้เนี่ยมันให้ความหอมความสดชื่นมีองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งรสชาติอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะวีกะเวลาการตุ๋นทาโกได้พอดีมากๆมันนุ่มสิ่งที่ป้าชอบที่สุดเลยคือซอสมะเขือเทศใส่ผงกะหรี่ป้าไม่ได้คาดเลยว่าป้าจะเจอรสเปรี้ยวอ่อนๆของมะเขือเทศและหอมผงกะหรี่ขึ้นมาในขณะเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าประหลาดใจเมื่อกินเข้าไปอีกทั้งมันยังไปเสริมรสชาติให้กับปลาหมึกมันเข้ากันดีในทุกองค์ประกอบลงตัวมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ผมไม่ได้ข้อติจากกรรมการเลยสักอันเฮลิโคเนีย